มีครอบครัวพ่อบ้านเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นกลับบ้านมั่งไม่กลับมั่งเราก็ทุกข์ใจไม่เคยมีความสุขคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงเราถึงจะมีความสุขแต่ก็ไม่รู้จะไปหาความสุขที่ไหนตอนนั้นเป็นครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพอาจารย์อรพินสุรกุลเมตตาเราเอาหนังสือธรรมะให้เราอ่านเป็นหนังสือจากความทรงจำของคุณป้าทวินวัติรังกูลแล้วก็หนังสือเดินไปสู่ความสุขอ่านแล้วก็อยากพิสูจน์อยากพบความสุขจากการทำสมาธิจากนั้นพี่ก็มาวัดพระธรรมกายซื้อเทปคาสเซ็ตไปแล้วก็ไปฟังที่บ้านบางทีนอนก่ายหน้าผากเปิดเสียงหลวงพ่อฟังจนหลับคำสอนของท่านลึกซึ้งจริงๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของแล้วยิ่งเป็นความรักเขาหมดรักเราเราหมดรักเขาหมดบุญหมดเวรหมดกรรมกันไปในที่สุดพี่ก็ชวนเขาไปหย่าเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตพี่ก็เลยอิสระไปด้วยจนชีวิตพี่ดีขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้ย้ายไปอยู่ระยองคิดจดหมายสุ่มๆไปถึงประธานศูนย์กัลยาณมิตรระยองท่านก็ไปหาถึงโรงเรียนเลยหลังจากนั้นมาก็ลุยสร้างบารมีกันเต็มที่สอนนักเรียนให้รักษาศีล5เอานักเรียนไปบวชทุกปิดเทอมนักเรียนหญิงก็มาวัดมาปฏิบัติธรรมการที่เราเปลี่ยนชีวิตคนแค่คนคนหนึ่งในครอบครัวแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนคนอีกเป็น5คน10คนในครอบครัวมันมีความสุขคือชีวิตมันดีขึ้นเลยทุกๆด้านแต่พี่อยากจะทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็ให้ครอบครัวสุขสบายด้วยก็อธิษฐานกับหลวงปู่ขอให้ข้าพเจ้ามีเงินเดือนเป็นแสนทีเถอะแต่ในระหว่างการอธิษฐานก็มาวัดสร้างบารมีตลอดหยอดตู้5บาท10บาทไปเรื่อยๆแหละจนวันหนึ่งบุญส่งผลก็ได้เจอธุรกิจขายตรงบริษัทหนึ่งได้เดือนหนึ่งหลายแสนบาทก็ได้สร้างบุญเต็มที่จัดรถฟรีรถตู้ฟรีพาคนไปปฏิบัติธรรมแล้วก็พามาวัดแต่พอเจอยุค IMF บ้านรถเบนซ์ก็หลุดไปเลยเงินเดือน 2-3 แสนก็เหลือ 7,000 บาทพี่ก็เลยเอาละสิมาวัดนั่งสมาธิกับหลวงปู่ปรากฏว่าอยู่ๆมันปิ้งขึ้นมาเลยว่าเราไปเปิดโรงเรียนกฎวิชาสอนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสคิดเลยว่าหลวงปู่ให้มาละก็เลยรีบไปเปิดโรงเรียนกฎวิชาก็กลับมาดีขึ้นในเวลาไม่นานเปิดประมาณ 4-5 ปีจนกระทั่งเบื่อละอยากจะไปสร้างบารมีอย่างต่างแดนอธิษฐานขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าคะขอให้มีฝรั่งใจดีเอาลูกไปเลี้ยงไปดูแลทีเถอะถ้าคนนั้นเป็นผู้บุญของลูกจริงขอให้เขาเจอลูกแล้วขอลูกแต่งงานภายใน3วัน7วันรู้จักได้เดือนนึงพอเจอวันเดียวก็ขอแต่งงานเลยก็แต่งงานกันภายใน3วันไปอยู่รัฐฮาวายเป็นรัฐที่เหมือนทะเลผสมภูเขาสวยมากไปอยู่ที่โน่นแล้วทำอะไรดีก็ขอหลวงปู่อีกอธิษฐานว่าหลวงปู่เจ้าขาของานอะไรก็ได้ให้ลูกเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดังไปทั่วโลกแล้วก็ได้เงินทุกวันทุกวันแล้วก็ได้เป็นประธานกฐินทุกปีทุกปีขอแค่นี้ในที่สุดก็ลงตัวเราก็ขายกุ้งกระเทียมกุ้งผัดพริกกุ้งมะนาวกุ้งทอดแล้วพี่ก็เปิดสัมมาระหังในร้านตลอดลูกน้องก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันก็สัมมาระหังสัมมาระหังสูตรก็เหมือนกันหลวงปู่เจ้าขาขอสูตรอาหารอร่อยอร่อยให้ดังไปทั่วโลกให้คนติดใจมาแล้วมาอีกก็ได้สูตรที่แบบโอ้โหอร่อยมากใครกินเสร็จแล้วทนไม่ได้ต้องเดินมาบอกว่าอร่อยที่สุดได้รางวัล Winner Award ทุกปีทางทีวีก็มาเชิญเราไปออกทีวีของอเมริกาทีวีของฮาวายท้องถิ่นด้วยอานุภาพหลวงปู่เราก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ดังไปทั่วโลกมีเงินเข้ามาทุกวันแล้วก็ได้เป็นประธานกฐินทุกปีจริงๆพอช่วงโควิดช่วงนั้นพี่ก็ตรวจร่างกายประจำปีปรากฏว่าเจอมะเร็งเต้านมระยะที่2จะเข้าระยะที่3เวลาพี่เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็โดนเข็มแทงอ่ะมันเจ็บจนร้องโอ๊ยพี่จะสัมมาระหังตลอดบางทีต้องท่องเร็วๆจะได้ไม่นึกถึงความเจ็บที่เราได้รับคือร่างกายก็ให้หมอรักษาไปแต่จิตใจเราเนี่ยเราต้องนิ่งเราต้องสงบแล้วเราต้องใสนะคืออย่าให้เศร้าหมองอ่ะพี่สวดธรรมจักรเปิดวนไปวนมาพี่ก็เปิดตลอดหมอเขาก็ทั้งเคมีทั้งฉายแสงทั้งผ่าตัดพอครบปีแล้วหมอก็ตรวจทุกๆ6เดือนก็ไม่มีอะไรฟรีแคนเซอร์แล้วเราก็ควบคุมอาหารควบคุมจิตใจเราให้ดีที่พึ่งของพี่เนี่ยคือธรรมะแล้วก็คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เอามาใช้เอามาสอนตัวเองแต่พื้นฐานของเราต้องรักษาศีล5ก่อนให้ดีทานศีลภาวนาสัมมาระหังตลอดท่องวันไม่รู้เท่าไหร่ขอบุญบารมีท่านเวลาเราทุกข์ใจหรือจนไม่มีเงินจะกินข้าวเราก็ไม่ทิ้งบุญเรานึกถึงบุญของเราก่อนนึกถึงว่าบุญที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอให้มาช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเจ็บความจนความป่วยแล้วใจมันก็จะดีขึ้นธุรกิจการงานหน้าที่ดีหมดเลยทุกวันนี้มีความสุขมากเลย